ั่วไปเราก็มีหน้าที่ดูแลนะครับว่าพรรคการเมืองพรรคใดยินยอมให้บุคคลใดมาครอบงำหรือไม่นะครับแล้วก็เรามีหน้าที่ดูว่าบุคคลใดไปครอบงำพรรคการเมืองหรือไม่เพราะว่ากฎหมายหรือกฎหมายพ.ร.บ.พรรคการเมืองมาตรา28-29ก็ห้ามพรรคการเมืองยินยอมให้ผู้ใดมาจูงใจมาครอบงำครับแล้วก็นี่นะฮะแล้วมาตรา29ก็ห้ามเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการกระทำใดๆที่อาจจะเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนทั้ง2มาตรานี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่กกต.สามารถดำเนินการได้ตรงนี้ในส่วนของคุณทักษิณที่ไปปรากฏตัวที่พรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้แล้วก็มีสมาชิกมีพรรคการเมืองมีรัฐมนตรีมาเงี้ยแล้วก็เป็นที่ทำการพรรคซึ่งต่างจากที่เชียงใหม่ตรงนี้ถือว่าผิดกฎหมายไหมคะพรรคการเมืองค่ะถ้าดูกฎหมายนะครับมันต้องเป็นการครอบงำค่ะการไปที่พรรคเป้ไม่น่าจะถือเป็นการครอบงำนะครับการไปปรากฏตัวไม่น่าจะถือเป็นการครอบงำหากมีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าเป็นการครอบงำเมื่อนั้นถึงเวลาที่กกต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายครับแสดงว่าถ้าเข้าไปในห้องประชุมมอบนโยบายอย่างนั้นถึงจะถือว่าครอบงำใช่ไหมคะต้องดูข้อเท็จจริงที่มีขึ้นนะครับข้อสันนิษฐานอะไรพวกนี้นี่เราก็คงจะเอามาพิจารณาไม่ได้แต่ทุกๆเรื่องเนี่ยเวลาเกิดความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะมีการติดตามเรื่องรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็หากมีประเด็นเพียงพอก็เสนอให้เลขาธิการซึ่งเป็นนายทะเบียนได้พิจารณาว่าสมควรจะต้องตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานหรือไม่ ถ้าเห็นว่าสมควรก็ต้องตั้งแล้วก็ต้องทำการสืบพยานรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็จะพิจารณาว่า เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแต่จากนี้ไปคุณทักษิณก็จะเดินสายไปต่างจังหวัดพบประชาชนเหมือนพบสมาชิกพรรคอย่างเงี้ยตรงนี้ทำได้ไหมคะคือถ้าการจะทำใดๆเนี่ยไม่เข้าขาที่จะถือได้ว่าเป็นการครอบงำนะครับก็ทำครอบไม่สามารถที่จะไปห้ามได้นะฮะต้องเป็นการครอบงำนะครับต้องมีข้อเท็จจริงพฤติการที่พูดได้ว่าครอบงำครับเราคงไม่สามารถตัดสินอะไรจากการที่มีข้อเท็จจริงปรากฏอยู่ในชุดมีบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวกับครอบงำนี่มันใกล้กันไหมคะไม่ใกล้เลยครับไม่ใกล้เลยอะไรทางการเมืองคอควายเลยไม่ใกล้กันครับ